คนยากมากทำไมทำไมถึงโอเคค่ะอายาย่าค่ะแยกคู่ละครมากับพี่อ้ำอธิชาติเป็นไงบ้างแยกจากณเดชน์มาคู่กับพี่อ้ำก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะคือตอนนี้ได้เริ่มถ่ายไปเยอะเหมือนกันค่ะก็เป็นอีกฟีลนึงนะคะคือบทเรื่องนี้พี่อ้ำจะเป็นคนที่แบบนิ่งๆโหดๆก็หนูไม่เคยเล่นบทอะไรแบบนี้มาก่อนค่ะก็สนุกดีร่วมงานกับพี่อ้ำเป็นไงบ้างคะพี่อ้ำขี้แกล้งมากเลยค่ะรูดจักรแลหนูทั้งวันเลยค่ะหนูเริ่มน้อยแล้วค่ะตอนนี้หนูเดินแบบนี้สนุกดีค่ะพี่อ้ำน่ารักค่ะทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเยอะนะคะก็ตอนนี้เปิดกล้องมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วค่ะใช่ค่ะก็เยอะเหมือนกันค่ะประมาณ 20-30% แล้วค่ะคือเรื่องนี้คือหนูเป็นนักข่าวสายบันเทิงนะคะงั้นตอนนี้หนูกำลังแบบจำว่าพี่ๆทำอะไรกันบ้างคือพื้นฐานของหนูแบบเป็นแฟนคลับพี่อ้ำคือตั้งแต่แบบอยู่วัยเด็กๆจะหลงรักพระเอกคนนี้แล้วอยู่ดีๆเขาก็ลาจากวงการไปแล้วเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราอยากมาเป็นนักข่าวอยากสืบว่าพระเอกในดวงใจของเราเขาหายไปไหนเขาทำอะไรอยู่ใช่ค่ะก็หลังจากนั้นก็เหมือนได้เข้าไปในบ้านเขาได้ไปสืบว่าเขาทำอะไรอยู่เขามีอะไรบ้างก็เรื่องมันก็จะดำเนินจากจุดนั้นที่ได้เข้าไปในบ้านเขาเรียกว่าเป็นการพิสูจน์ใช่ยากไหมคะบทการเป็นนักข่าวยากมากเลยค่ะโอ้ยากจริงๆค่ะก็นับถือพี่ๆเลยค่ะว่ากว่าจะได้ขาหนึ่งมันยากเหมือนกันค่ะแอบถามถึงข่าวนิดนึงยายามีข่าวว่าใหม่แอบคอมเมนต์เราออกมาอีกแล้วข่าวนี้ได้อ่านบ้างไหมคะก็ได้ดูบ้างค่ะก็จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะคะคือกับใหม่หนูก็รู้จักใหม่มาตั้งแต่เดินแบบตอนแรกๆค่ะก็เป็นเพื่อนกันนะคะสนิทกันมากถามว่าสนิทก็ไม่สนิทนะคะเพราะว่าด้วยการที่อยู่คนละช่องไม่ค่อยได้เจอกันตามงานแต่มีข่าวออกมาได้มีคุยกับคนอะไรเงี้ยยังไม่ได้คุยค่ะแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรต้องเคลียร์นะคะคิดว่าข่าวอันนี้มันออกมาได้ไงคะยาย่ามันออกมาไม่เสร็จสักทีไม่จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็อาจจะเป็นจากงานใดสักใดงานใดนึงอะค่ะจำไม่ได้แล้วค่ะคือสำหรับหนูก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเพราะว่าหนูรู้ว่าจริงๆแล้วคือทุกครั้งที่เจอใหม่เราก็เข้ามากอดกันนะคะคือแบบเราเป็นเพื่อนกันนะคะแต่กระแสข่าวที่เขาเมาว่าใหม่ it's แอบคอมเมนต์เราเพราะว่าเราดังกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มั้งคะคือใหม่เขาก็ดังเหมือนกันค่ะคือเขาก็มีพื้นฐานแฟนคลับเขาทำงานทุกวันก็เหมือนกันละค่ะหนูว่าก็นิดนึงค่ะคือไม่อยากให้เข้าใจผิดว่าเราเกาเหลากันคือเป็นเพื่อนกันค่ะมีงงไหมว่าแบบถามมาได้ยังไงก็งงนิดนึงค่ะแล้วอย่างล่าสุดได้แบบร่วมงานกับใหม่บ้างไหมไม่ได้ร่วมงานค่ะแต่วันก่อนไปพี่ใหม่เขาถ่ายหนังสืออยู่ก็แอบไปแบบยืมช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าให้หนูให้ก็เจอกันบ้างค่ะไม่คุยค่ะทักทายค่ะแบบนี้แบบเพื่อนๆเรามีแซวว่าเฮ้ยมีข่าวแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีถามมีข่าวกับใหม่อีกแล้วอ๋อไม่มีใครทักนะคะก็ต่างคนก็ต่างรู้ว่ามันไม่มีอะไรยืนยันว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนค่ะโอเคใช่ไหมโอเคไหมจริงๆโอเคขอบคุณที่ยังขอด้วยขอด้วย